สวัสดีค่ะพบกับยายมอีกเช่นเคยนะคะอัปเดตบอลใต้สะเด็นนอกตู้นี้ทับทิมเม็ดใหญ่ค่ะใบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็สีสันเริ่มสวยมาแล้วค่ะทับทิมเม็ดใหญ่เขาจะคล้ายๆกับเพชรพิรุณนะคะดูมีลายจุดสีแดงบนพื้นใบเหมือนกันแต่เพชรพิรุณเส้นและกระดูกเขาจะเป็นสีขาวค่ะสะดือเป็นสีชมพูส่วนทับทิมเม็ดใหญ่นี่เส้นและกระดูกเป็นสีชมพูสะดือเป็นสีขาวค่ะเพื่อนๆกลับกันเหมือนกันมากแยกแทบไม่ออกเลยนะคะแล้วก็ดูนางวารีกอนี้ค่ะนางวารีกอนี้ก็ยังแตกกอสะพังยายก็ไม่ได้แยกกอแยกกระถางเขาเนาะให้เป็นพุ่มอยู่ในกระถางนี่แหละค่ะส่วนต้นนี้เป็นอีเหนาค่ะเขางอกขึ้นมาใหม่หลังจากทิ้งกอทิ้งกระถางไปเริ่มงอกขึ้นมาใหม่กำลังกัดสีค่ะถ้าหน้าแรกอีเหนาเขาจะกัดใบกัดสีขาวโพลนเลยนะคะเพื่อนๆกัดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรเพื่อเร่งให้เขากัดเลยนะคะเขาจะเป็นธรรมชาติเลยถ้าหน้าฝนเนี่ยเขาจะเขียวอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อนๆสีขาวเขาจะไม่ค่อยกัดแต่พอหมดฝนแสงแดดเต็มที่เข้าหน้าแล้งเขาจะกัดใบขาวโพลนเลยค่ะอันนี้เริ่มกัดแล้วค่ะอันนี้เป็นไก่เศรษฐีค่ะเพื่อนๆยายมีไก่เศรษฐีอยู่2กระถางแต่เขาจะไม่เหมือนกันค่ะสีสันอีกกระถางนึงจะกัดหน้าใบออกมาเป็นสีเขียวขาวเลยนะคะขาวโพลนเลยแล้วก็เม็ดสีชมพูอยู่บนพื้นใบแต่ชนิดนี้พื้นใบจะเป็นสีเขียวค่อนข้างเข้มแล้วก็กัดหน้าลายสีชมพูออกมาตามหน้าใบอีกเหมือนกันแต่จะมีสีเขียวเข้มเป็นลายกระจายอยู่ปะปนอยู่ค่ะส่วนกระถางนี้นำออกมาจากตู้อีกเหมือนกันเพื่อนๆดูนะคะยาวย้วยแต่ว่าเขายังไม่ทิ้งใบทิ้งกอค่ะเขาเพิ่งจะเริ่มโตยายเห็นเขายาวย้วยยายก็เลยนำออกมาเลี้ยงนอกตู้อยู่ใต้สะเด็นก็อยู่ได้นะคะแล้วก็งอกใบแตกใบต่อเนื่องอีกเหมือนกันเขามีชื่อว่าพระยาพานทองเป็นไม้เก่าไม้โบราณที่หายากใบที่เขางอกออกมาใหม่นี่เขาจะมีความพลิ้วคล้ายๆกับนางพลิ้วเลยนะคะเนี่ยดูเส้นและกระดูกเขานี่จะมีความนูนขึ้นมาค่ะเพื่อนๆนูนขึ้นมาจากพื้นใบเขาค่ะแดงเข้มสวยมากเลยในพื้นใบจะมีความพร่าเม็ดสีเขียวหนุนทรายเข้ามาในพื้นใบสวยงามมากเลยค่ะแข็งแรงมากก้านจะเป็นสีการบัวนะคะใบนี้งอออกมาใหม่งอใช่ฮะม้วนมากเลยแต่ถ้าอันไหนงอออกมานานแล้วจะใบเขาจะกางออกมาอย่างนี้อันนี้เขามีชื่อว่ารวยล้นฟ้าค่ะรวยล้นฟ้านี่เขาจะมี2ชนิดนะเพื่อนๆเนาะอีกชนิดนึงเขาจะกระดูกและเส้นสีขาวค่ะแต่อันนี้ของยายนี่จะน่าจะเป็นรวยล้นฟ้านอกค่ะเนี่ยหน้าเขากัดแดงออกมาเข้มแบบนี้แต่เส้นและกระดูกเขาจะเป็นขาวอมเขียวก็เขียวซะมากกว่าละค่ะเพื่อนๆขาวมีน้อยดูนะคะเนี่ยกัดหน้าออกมาสีแดงเข้มสวยนะคะใบใหญ่ค่ะใหญ่กว่าฝ่ามือยายอีกชนิดนี้ทิ้งก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าเขาได้ทิ้งนี่ไม่เหลือเลยแม้แต่ใบเดียวเลยล่ะค่ะแล้วทิ้งนานด้วยทิ้งไปจนยายใจหายค่ะอันนี้เขาทิ้งกอไป2รอบละไม่ใช่ทิ้งปีละรอบนะคะปีนึงทิ้ง2รอบแล้วนะคะหนุมานเข้าเฝ้าค่ะพอเริ่มหมดฝนอากาศเริ่มแห้งแดดดีหน้าใบเขาเริ่มกัดสีขาวออกมาอย่างนี้ละค่ะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยกัดสีขาวเข้ามาในพื้นใบเยอะเลยเส้นและกระดูกเป็นสีชมพูเข้มขึ้นมาเลยค่ะตัดกับพื้นใบเขาเนี่ยค่ะพื้นใบเริ่มมีสีขาวกัดเข้ามาเยอะละดูใบนี้นะคะเนี่ยป้ายขึ้นมาแบบนี้เลยสีขาวบนพื้นใบ
ใบใหญ่โตมากนะคะเนี่ยใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะเพื่อนๆตอนนี้เขากำลังสะพรั่งเต็มที่แล้วค่ะต่อจากนี้ไปสักประมาณเดือนนึงนี่เขาน่าจะเริ่มทิ้งใบสร้างหัวแล้วค่ะตอนนี้เริ่มสะพรั่งหลังจากหมดฝนมาค่ะดูใบนี้นะคะกัดขาวโพลนเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้สวัสดีค่ะ